WorkPoint 23ร่วมกับบริษัทเวลิเกตจำกัดนะคะ2บริษัทผู้นำทางด้านผลิตคอนเทนต์บันเทิงทุกแพลตฟอร์มถือเลิกดีของเช้าวันที่27พฤศจิกายนที่ผ่านมาจัดพิธีบวงสรวงซีรีส์โรแมนติกคอมเมดี้นะคะ Oh My God Vampire Vampire วายแดงขึ้นอย่างยิ่งใหญ่โดยมีคุณธิดาลาดนะคะกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทเวลิเกตจำกัดและผู้บริหารจากบริษัท WorkPoint Entertainment จำกัดมหาชนและดร.วิชนีนะคะประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการตลาดรวมทั้งนักแสดงนำนะคะอย่างหนุ่มหลงซื่อลีนะคะแล้วก็หนุ่มแฟงธนาสลันนะคะเข้าร่วมงานณบริษัท WorkPoint บางพูนจังหวัดปทุมธานีวันนี้ก็ได้เลิกบวงสรวงเนาะเป็นเลิกดี11/11นะครับก็บวงสรวงซีรีส์ OMG Vampire Vampire วายแดงนะจ๊ะจริงๆเรื่องราวซีรีส์เป็นแก๊งแวมไพร์วัยรุ่นนะฮะที่หนีจากเมืองแวมไพร์ลงมาเมืองมนุษย์เพราะว่ารู้สึกว่าการอยู่เมืองแวมไพร์มันกฎเกณฑ์มันเยอะเกินไปอยากใช้ชีวิตอิสระก็เลยรวมตัวกันแล้วก็หนีมาที่เมืองมนุษย์ทำให้ได้เจอกับเรื่องราวมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นความรักมิตรภาพต่างๆนะถ้าจะดูในเรื่องนี้กันเรารู้สึกว่าซีรีส์วายมันควรจะมีความแปลกใหม่บ้างฮะแล้วประเด็นของแวมไพร์ก็ยังไม่ค่อยมีใครทำกันเยอะก็เลยหยิบประเด็นเป็นแวมไพร์แล้วก็ซีรีส์วายมาบวกกันนะก็ตื่นเต้นนะได้ร่วมงานกับ WorkPoint เรื่องนี้เป็นเรื่องแรกที่กำกับให้ WorkPoint ก่อนหน้านี้ก็มีเขียนบทให้บ้างนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นเรื่องแรกที่เขียนบทแล้วก็กำกับให้กับทาง WorkPoint ก็ตื่นเต้นได้ร่วมงานกับน้องๆใหม่ๆด้วยยังไม่เคยร่วมงานกันก็ยากเหมือนกันค่ะวันนั้นมาก็มาแคสน้องๆก็รู้สึกแบบเอ๊ะจะเลือกใครดีอะไรเงี้ยสุดท้ายก็ได้ออกมาเป็นทั้งหมดนี้นี่แหละครับก็มีซีรีส์ที่กำลังจะถ่ายกับแบงค์นี่แหละครับก็แวมไพร์วายแดงนี่แหละครับผมก็ยังดีใจครับที่เรายังได้มีโอกาสร่วมงานด้วยกันครับแล้วก็หวังว่าแฟนคลับจะได้เห็นมิติใหม่ของหลงและแฟงในเรื่องนี้แล้วก็การพัฒนาขึ้นครับผมในเรื่องแวมไพร์วายแดงนะครับหลงรับบทเป็นแพทริกครับผมเป็นเจ้าของบาร์ลับครับผมสำหรับผมเองนะครับผมรับบทเป็นภูมิกับเทียวครับส่วนตัวภูมิเนี่ยภูมิจะเป็นแวมไพร์แวมไพร์ก็จะมีแก๊งแวมไพร์หลายๆคนที่อยู่ตรงนี้ด้วยครับส่วนเพียวเนี่ยเพียวเป็นมนุษย์ที่อกหักคือถ้าพูดมันจะสปอยได้ไหมก็จะเหมือนสปอยนิดนึงทำไมรอดูใช่แต่รับเป็นสองคนถ้าพูดเนี่ยมันจะสปอยเยอะเกินไปนะครับเอาให้ใจง่ายๆก็คือผมเนี่ยรับเป็น2บท2คาแรคเตอร์ครับผมก็มีเพียวกับภูมิครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับสบายๆครับเพราะว่าอยู่ด้วยกันมานานแล้วก็ดีกว่าแล้วก็รู้สึกสนิทกันมากขึ้นครับก็หวังว่าทุกคนเนี่ยจะได้เห็นสิ่งใหม่ๆที่คู่เราเนี่ยยังไม่ได้เปิดเผยหรือว่ายังไม่ได้เห็นกับคู่ของเราครับถ้าสลับลงต่อแฟนรู้สึกว่ามันไม่ยากครับเพราะว่าเราก็พอรู้แนวทางกันมาบ้างแล้วแต่กับคนอื่นๆก็ยังต้องจูนเข้าหากันแต่ค่อนข้างสนิทกันไวมากกับแก๊งนี้ครับผมรู้สึกแฮปปี้ที่ได้เจอเพื่อนใหม่ๆที่เปิดใจรับลงด้วยแหวกจากเรื่องอื่นไหมในเลิฟซีนก็ต้องอันนี้ต้องรอดูนะแต่รับรองว่าแบบแต่ละคู่ที่คู่กันเนี่ยรับรองว่า NC นี่มีให้ทุกคนดูอย่างแน่นอนแล้วก็เรียกว่าได้ลุ้นอย่างแน่นอนนะสำหรับคู่นี้ก็อาจจะแบบว่าน้องๆในอาจจะเคยเลิฟซีนบอกว่ารุนแรงกันมาแล้วเนาะไม่เคยแต่เรื่องเนี้ยเดี๋ยวจะได้รู้ว่ามันเลิฟซีนจะไปในแนวไหนได้จริงๆก็ถามว่าคาดหวังอยู่แล้วเนาะพวกเราทำงานก็อยากจะให้ทุกคนดูแล้วปล่อยใจปล่อยจอยสนุกไปกับมันอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเราทำซีรีส์เรื่องนี้ก็คืออยากให้มันเครียดอยู่แล้วเนาะเราก็อยากให้ดูซีรีส์เราแล้วรู้สึกผ่อนคลายสนุกสนานไปกับซีรีส์ของเราอะไรเงี้ยดูแล้วไม่เครียดใช่เพราะเราเป็นแบบว่าโรแมนติกคอมเมดี้แฟนตาซีดราม่านิดๆขมหน่อยๆเองนอกนั้นก็จะเป็นแบบว่าโรแมนติกแล้วสำหรับซีรีส์นะคะ Oh My God Vampire Vampire วายแดงนะคะเตรียมลงจอกลางปี2567ทางช่อง WorkPoint 23รับประกันว่าสนุกครบรสอย่างแน่นอนค่ะคุณผู้ชม